รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมนะครับเท็ดดี้นะครับเป็นประจำนะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับบ่ายวันนี้นะครับผมจะชวนคุณผู้ชมมาทำสเต็กกันครับถ้าพูดถึงสเต็กในดวงใจของผมเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าสเต็กก็มีหลายแบบนะครับแต่ช่วงนี้วัยรุ่นเขาฮิตกันก็คือเป็นส่วนรองอย่างเช่นพวกพริกคั่นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือไม่ใช่ชิ้นที่มีส่วนที่ราคาแพงมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ฮิตแล้วก็ราคาแพงนะเวลาเข้าไปย่างหรือไปทอดเนี่ยจะมีความหอมของมันครับแล้วก็เวลาแบบทานปุ๊บเนี่ยเนื้อนุ่มๆกับมันหอมๆเข้ากันดีมากๆเลยนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครเป็นสายสเต็กเนี่ยวันนี้ห้ามพลาดแต่ว่าสเต็กของเชฟประจวบวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเขาบอกว่าสเต็กแบบฟิวชั่นนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ทำตามกันได้ง่ายๆด้วยไม่ยากเลยครับแต่สเต็กของเชฟประจวบในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหวัยรุ่นมากๆครับที่สำคัญนะครับทำตามง่ายด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับสเต็กเนื้อสันในกับซอสสะเต๊ะก็คือเหมือนกับสะเต๊ะแล้วก็คือเสียบไม้ปิ้งนะแล้วก็กินกับไอ้น้ำจิ้มสเต๊ะอะไรทำนองเนี้ยแต่นี่มันก็มีอาหารของฝรั่งอยู่ตัวนึงส่วนใหญ่ก็จะกินโปรตีนเป็นหลักเขาก็จะเอาเนื้อหมูเอ้ยเนื้อไก่เอ้ยหรือเนื้อแกะอะไรเนี่ยมาย่างเป็นชิ้นนะในชิ้นลักษณะที่เขากินก็จะต้องใช้มีดกับส้อมแต่ที่ว่าเราเป็นไทยแล้วก็อาจจะกินช้อนกับส้อมด้วยความเคยชินเลยเราก็คิดว่าถ้าหมูเราไม่ตัดชิ้นใหญ่เราเอามาตัดให้มันเป็นชิ้นย่อยๆลงไปแล้วเราก็มาทอดอาหารจานนี้ก็เป็นอาหารสองวัฒนธรรมซึ่งเป็นอาหารแบบไทยๆแล้วก็เป็นของเมื่อก็เรานำเสนอแบบของตะวันตกแต่เราจะมาจัดรูปแบบของเนื้อสัตว์ให้ดูมันเป็นลักษณะเหมือนกับสากลก็เราก็จะมีเป็นพวกเครื่องแกงเนี่ยเครื่องปรุงแกงเนี่ยคือที่ว่าเรามีผงกะหรี่นะฮะแล้วก็มีพวกยี่หร่าอะไรที่ใส่เป็นส่วนประกอบเนี่ยพอโดนความร้อนมันก็จะส่งกลิ่นให้หอมฟังเชฟประจวบเล่าถึงความน่าสนใจของสเต็กหมูจานนี้แล้วนะครับอดใจไม่ไหวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาเข้าครัวแล้วก็ลงมือทำพร้อมๆกันกับเชฟประจวบนะครับแต่ตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเมนูเด็ดๆมานะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับอาจารย์อยู่ที่ร้านคาเฟ่ขนมหวานสไตล์โฮมเมดนะครับสวีทแอดดิกนะครับเด่นสะดุดตามากเลยคุณผู้ชมหน้าร้านเป็นสีชมพูสดใสเชียวเราเข้าไปหาขนมหวานรับประทานกันดีไหมจะได้เย็นๆแล้วก็ชื่นใจชื่นใจนะครับไปคุณเพชรคะค่ะช่วยเล่าจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ของร้านสวีทแอดดิกให้เราฟังหน่อยสิคือร้านสวีทแอดดิกอะค่ะร้านของเราเนี่ยจุดเด่นจะเป็นร้านขนมหวานที่ค่อนข้างจะมีเมนูที่หลากหลายค่ะถ้าสมมติวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากให้คุณเพชรแนะนำเมนูอะไรดีคะสักหนึ่งอย่างเอาขอเป็นสองอย่างได้ไหมคะโอเคฉันจะกินให้หมดสองอย่างเลยได้ค่ะก็จะเป็นตัวบิงซูมะพร้าวอ่อนแล้วก็จะมีตัวเครปมะพร้าวอ่อนทั้งสองอันนี้อะไรอะที่ทำให้มันจุดประกายสร้างสรรค์ให้เธอมีเมนูเหล่านี้ก็อยากให้มีความโดดเด่นในความเป็นไทยแล้วก็เลยเลือกใช้มะพร้าวกับกะทิซึ่งกะทิของร้านเราอะค่ะเราจะใช้เป็นกะทิของอัมพวาซึ่งจะทำให้ขนมมันมีความอร่อยครบรสได้ทั้งความหอมมันเหมือนกะทิที่คั้นสดเลยค่ะพูดตั้งเยอะชิมได้แล้วใช่ป่ะได้เลยค่ะมันอร่อยอร่อยฉันอยากรู้วิธีทำมันเนี้ยเธอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะขั้นแรกของเราอะค่ะเราก็จะเลือกใช้กะทิเป็นกะทิของอัมพวาแล้วเราก็เลือกใช้น้ำมะพร้าวใส่เนยจืดเล็กน้อยแล้วเราก็คนจนมันข้นขึ้นแล้วก็ใช้เนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยค่ะ
ส่วนตัวบิงซูเนี่ยค่ะเราจะปั่นตัวนมบิงซูของสูตรของทางร้านนะคะให้ได้ประมาณครึ่งถ้วยแล้วเราก็จะมีตัวซอสมะพร้าวที่เป็นไส้ด้านในด้วยเหมือนกันแล้วก็เราจะปั่นจนมันเต็มเป็นทรงเรียบร้อยแล้วก็จะแต่งหน้าด้วยซอสมะพร้าวกับครีมกะทิอีกทีนึงค่ะเคล็ดลับของทางร้านที่ทำให้ตัวซอสมะพร้าวกะทิเราค่ะเข้มข้นในขนาดนี้เพราะว่าเราใช้กะทิของอัมพวาเป็นกะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันจะทำให้ตัวซอสมะพร้าวอ่อนของเราเนี่ยมันหอมเข้มข้นรสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะสะดวกด้วยหาซื้อง่ายไม่ต้องคั้นเองเลยค่ะนี่เองที่เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ทั้ง2เมนูนี้ทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ต้องลองแล้วล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเพชรที่ได้มาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับขนมหวานแบบไทยรสชาติดีสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีคุณเพชรรับเลยนะคะแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรเมนูนี้ก็ไปดูได้เลยนะครับที่ www.jingsakfood.com นะครับตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับ